สวัสดีนะครับมาพบกับเรานะครับในช่องพลายแสนสั้นขวัญเมืองนะครับวันนี้นะครับอยู่กับพี่ขวัญนะครับวันนี้นะครับพี่ขวัญว่าจะไปช่วยหมูดาวนะครับเพื่อจะไล่นะครับผลไม้นะครับเพื่อจะทำกฐินกับบ้านเกิดของน้องหมูดาวนะครับวันนี้นะครับไปกับพี่ขวัญนะครับวันนี้แต่ส่วนพี่แซมของเราจะไปไม่ได้นะครับเพราะว่าขวัญเอ้ยถอยมาขวัญมาถอยมาถอยมาขวัญถอยมาขวัญถอยมาเพราะว่าพี่แซมนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงเดือนพฤศจิกานะครับเป็นช่วงที่พลายแซมสันของเราเคยเกิดอุบัติเหตุนะครับเราก็จะไม่พาเขาออกเดินทางไปไหนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับขวัญไม่เลือกขวัญมาวันนี้เราจะไปแค่พี่ขวัญเชือกเดียวนะครับกับพ่อมหาทองคำแล้วก็พ่อพลายหนุ่มเสกนะครับวันนี้ก็จะไปไลฟ์นะครับเพื่อจะต่อยอดกฐินนะครับมาไปที่บ้านหัวนาคำหรือว่าบ้านเกิดของน้องมูดาวนะครับวันนี้นะครับแต่ว่าพี่เซมของเราต้องเฝ้าทับนะครับวันนี้นะครับส่วนพรุ่งนี้นะครับก็จะได้พาผู้ใหญ่คำมีของเราเดินทางต่อนะครับไปที่คำชะโนดนะครับเนาะวันนี้เราก็เลยต้องไปไม่กี่เชือกนะครับวันนี้นะครับแต่ก็อยากไปช่วยนะครับถึงจะน้อยแต่ 100% นะครับเนาะยังไงก็ไปดูที่รอติดตามที่บ้านของมูดาวต่อเลยนะครับพี่ขวัญถอยมาขวัญมาถอยมามานี่มาขวัญไม่มามามานี่มามาเร็วมาขวัญมาขวัญมานี่มามามาไปเนี่ยวันนี้มานี่มานี่มานี่มาเนี่ยตอนนี้ก็อาบน้ำให้พี่ขวัญแล้วนะครับเพื่อจะเดินทางไปเอาบุญด้วยกันนะครับเอาบุญด้วยกันอยู่ที่บ้านของหมูดาวหรือว่าเป็นลูกบุญธรรมของพ่อพลายหนุ่มเสกนะครับกินน้ำกินท่าเสร็จนะครับก็จะได้เดินทางต่อนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านหมูดาวเลยครับครับตอนนี้เราก็เดินทางมาเรื่อยๆนะครับเกือบจะถึงบ้านของมูดาวแล้วนะครับวันนี้มากับพี่ขวัญนะครับส่วนพ่อมหาทองคำมาพี่ขวัญมา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 พ่อมหาทองคำยังไม่มานะครับยังไม่มานะครับเพราะว่ายังเสริมโลอยู่นะครับลองชุดใหม่อยู่นะครับแต่เราเดินทางออกมาก่อนนะครับเพราะว่าคุณปู่ก็โทรมาตามแล้วบอกว่าคุณปู่มารอตั้งนานแล้วนะครับแต่ส่วนเรายังเดินทางมาไม่ถึงนะครับเพราะว่าเราอยู่บ้านไกลกว่านะครับก็ประมาณนั้นนะครับเราก็เลยมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพื่อกฐินครั้งนี้จะเป็นกฐินที่ยิ่งใหญ่และอลังการเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ฝากถึงพ่อแม่ FC บางท่านบางคนนะครับก็อาจจะถามถึงพี่แซมนะครับก็พี่แซมอยู่ในช่วงที่เขาตกมันนะครับแต่ว่าแต่ว่ายังไม่มีอาการตกมันนะครับแต่ว่าเคยมีประวัติในช่วงที่เขาตกมันในช่วงนี้นะครับก็เลยไม่ได้พามาด้วยนะครับวันนี้ควันเล็กมากับพี่ขวัญ นะครับเนี่ยต่อที่บ้านมูดาวนะครับวันนี้ว่าจะมีดาราหรือว่าซุปตาท่านไหนมาช่วยบ้านนะครับครับตอนนี้เราก็อยู่ในบ้านของมูดาวนะครับวันนี้นะครับโอ้ในช้างก็เยอะพอสมควรนะครับวันนี้ปู่ทองใบก็มานะครับปู่ทองใบก็มาลุงเลนนะครับลุงเลนแล้วก็พ่อพลายหนุ่มเสกแล้วก็สีโดสิริมงคลนะครับสีโดสิริมงคลแล้วก็พ่อมหาทองคำหมูดาววันนี้ก็ช้างก็เยอะพอสมควรนะครับมาร่วมต่อยอดกฐินในครั้งนี้นะครับเพื่อจะไปที่บ้านหัวนาคำนะครับบ้านเกิดของหมูดาวนะครับบ้านเกิดของหมูดาวนะครับดูกันนะครับว่าวันนี้ช้างมาร่วมด้วยช่วยกันไม่ใช่น้อยนะครับรวมๆก็10-20เชือกได้นะครับวันนี้10-20เชือกได้นะครับเนาะวันนี้นะโอ้นี่เป็นกฐินใหญ่เช่นเดิมนะครับกฐินช้างนะครับกฐินช้างเช่นเดิมโอ้ดูครับโอ้โหอลังการมากๆเลยวันนี้เราก็มาอยู่ได้ช้าง2เชือกนะครับวันนี้เป็นผู้คุมนะครับเป็นพ่อคุมพ่อมหาทองคำแล้วก็ขวัญเมืองนะครับวันนี้นะครับอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางระวังใจนะครับนะไงก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกๆคะแนนที่ร่วมนะครับในกฐินครั้งนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงนะครับหรือว่า
ท่านทำกิจการสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอันพอเลิศเอ้ยถามได้ครับกระถินข้างนี้กระถินสิไปทางใดเนาะไปบ้านหัวนาคำครับไปบ้านหัวนาคำบ้านของหมูดาวเกิดพ่อดาวโอ้ครับครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับร่วมด้วยช่วยกันทีมงานช้างพลายก็มาเยอะนะครับวันนี้วันนี้ก็มาช่วยกันพอเลิศก็ได้บอกแล้วนะครับเป็นกระถินที่บ้านหัวนาคำยังไงก็ขอบคุณทุกคะแนนขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามาร่วมต่อยอดนะครับต่อยอดกฐินให้ยาวๆนี่ก็พ่อหมาก็มานะครับในชุดแดงแรงฤทธิ์อิทธิฤทธิ์ของเสื้อแดงนะครับเสื้อแดงเม็ดแดงหมวกแดงอ๋อตรงข้างล่างไม่แดงนะครับ เพราะว่าไม่ค่อยได้ขัดนะครับเนาะต้องเข้าใจนะครับ แต่ถ้ามีก็พอใช้งานได้นะครับ อันนี้เราก็ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลช้างโครงนะคะนี่คุณแม่ก็มาจากประชุมผู้ปกครองที่แพนแล้วนะคะก็จะมาให้ชมบรรยากาศดูค่ะทองหยิบทองยอดของเราวันนี้แย่งเสบียงกันละแย่งเสบียงกันนะคะโอ้ยดูค่ะพอมาหาก็เน็บอย่างเดียวเลยค่ะมาคุมช้างอย่างเดียวนะคะก็เพื่อความปลอดภัยนะครับไม่ได้เห็นแก่ตัวนะครับไม่ได้เห็นแก่ตัวครับปลอดภัยแบบไหนปลอดภัยแบบไหนนั่งปลอดภัยแบบนี้ก็พอบางทีช้างนะครับอยู่ใกล้กันช้างตัวผู้นะครับบางทีอาจจะไม่ทะเลาะวิวาทกันนะครับอาจจะไม่ทะเลาะแล้วนั่งคุมทำไมคุมให้ดูดีครับอ๋อให้คุณคุมช้างให้ระพดนี้บริหารด้านหญ้าเพราะว่ามันเป็นระบบระเบียบครับดูดูพอมหาครับดูไม่ค่อยโลภนะคะดูอยากอยากเขาก็เน็บไว้เดี๋ยวพี่ขวัญก็ไปเด็ดเอามาดื่มดูพี่ขวัญดูครับกินกินปลายก่อนกินกินแต่ยอดกินยอดไว้ก่อนกินยอดไว้ก่อนเพื่อที่จะไม่ให้พอมหาแย่งนะคะตอนนี้แย่งเหมือนเดิมครับแย่งเหมือนเดิมโอ้ดูค่ะตัดอีกแล้วตัดโยนไปนู้นโยนไปนู้นโยนไปนู้นตัดปลายไปก็โยนไปให้พ่อมาโน่นนะไอ้หลงไปช่วยบริหารเองเอาอีกมัดอีกแล้วค่ะเอาอีกมัดอีกแล้วดูไอ้หลงไปถ้าเป็นคนนะคะถ้ากินไอติมก็จะเลียไว้ก่อนเนาะเลียไว้ก่อนเพื่อที่จะไม่ให้ใครมากินกลัวกลัวคนแย่งครับกลัวคนแย่งดูพี่ความฉลาดนะแล้วช้างนี่ไม่เหมือนคนนะครับกินได้หมดได้หมดถ้าสดชื่นเอาอีกแล้วค่ะพอดูหอบนะดูระวังอ่ะพอมาหาลุงงากับพี่ขวัญ นะคะดูสีกันเลยนะคะตัดปลายไว้อีกแล้วครับแต่ของเราเริ่มจะงาบานกว่าของโก้มาหาแล้วนะครับเริ่มบานละเริ่มบานละเราใส่กันไว้นะครับ เอาสรุปเหลือมัดสุดท้ายแล้วจะกัดปลายอีกไหมเฮ้ยเย็บลูกเย็บอันนี้ซุ้มสีทับไทยก็ส่งตัวแทนมาเชือกเดียวอันจิไปไหนก็เปลี่ยนเสื้อครับจิไปด้วยพี่ลุงซีมาทำข่าวโอ้กูก็อยู่นี่แหละเมื่อกี้นะไปไหนแล้วฮะใต้บ้านไม่ทำงานอะไรหนักมันได้ไปประชุมผู้ปกครองเขาวันนี้นะมันรู้มันหรอกมันไม่รู้เรื่องรู้เรื่องไรไปเรียนเรียนไปก่อนเป็นไรครับการศึกษาช่วยคนให้เจริญรุ่งเรืองนี่ก็พ่อเจกนะคะอยู่ติดกับมูดาวนะคะอยู่กับมูดาวคุณปู่กับคุณลุนก็นู่นค่ะคุยกันสหารือกันเดือดแก๊งวันนี้อยู่ฝั่งนู้นนะคะทีมช้างใหญ่มายึดพื้นที่เลยตรงนี้จัดระเบียบอย่างนั้นครับจัดระเบียบใหม่นะคะทีมช้างใหญ่มาอยู่ฝั่งนี้ให้อะไรนะฮะให้ประธานอยู่ตรงนี้ประธานใหญ่อยู่ตรงนี้นี่เป็นกรรมการโอ้ดูยังหอบอยู่ยังหอบอยู่เออกินกับกินบ่ไว้นาจะคล้องแน่กินหน่อยเห็นบ่อาทิตย์สบายใจหรอกอาทิตย์สบายใจกินพ่อกินแต่ยอดโอ้กินยอดแต่ว่าจะหมดเร็วกว่าพอมหาได้พอมหาเก็บไอ้โคนพี่ขวัญแล้วไปกินก่อนเดี๋ยวเขาก็ไปหยาดเอาหยอดเน็บง่ายเลยแล้วให้เขาดิดเอาดิจะได้ดิดง่ายกว่าเก่านะครับ
ว่าแต่จะคล้องฉลาดเวลาหัวจะคล้องงูกันสรุปนะสองเชือกนี้ใครจะได้เปรียบกว่ากันเราดูนะคะว่าระหว่างพี่ขวัญกับพ่อมหาใครจะหมดก่อนกันพี่ขวัญเมื่อไรหรอพ่อมหาหมดแต่หนิบพี่ขวัญกินเอากินเอานะดูกินเอากินเอาโยนไปโยนมาก็หมดโยนไปโยนมาเดี๋ยวหมดนะถ่ายก่อนที่เราไม่เยอะตรงนี้ถ่ายนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะเสร็จแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้จะเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมนะฝากติดตามด้วยนะคะในช่องของเรานะคะช่องถ่ายแซมสั้นขวัญเมืองนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะ1ไลค์1กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ